ับกลับมาพบกับวอลเลย์ FC อีกครั้งนะครับวันนี้ก็จะพาทุกคนมาวิเคราะห์เกมการแข่งขันคู่ไทยกับโดมินิกันที่จะแข่งกันวันพรุ่งนี้นะครับโดยสถิติการพบกัน6ครั้งล่าสุดระหว่างไทยกับโดมินิกันนั้นไทยแพ้6นัดรวดนะครับโดยในเวิลด์ครั้งปี2017สัปดาห์แรกไทยแพ้โดมินิกัน1-3เซต22-25 25-22 22-25 18-25เวิลด์ครั้งปี2017สัปดาห์ที่3ไทยแพ้โดมินิกัน2-3เซต25-17 22-25 26-24 21-25 7-15 Nation League 2018สัปดาห์ที่3ไทยแพ้โดมินิกัน0-3เซต21-25 22-25 20-25 Nation League 2019สัปดาห์ที่3ไทยแพ้โดมินิกัน2-3เซต29-31 25-13 28-30 25-20 14-16 Nation League 2021สัปดาห์ที่3ไทยแพ้โดมินิกัน0-3เซต16-25 17-25 23-25 Nation League 2022สัปดาห์ที่3ไทยแพ้โดมินิกัน1-3เซต25-22 23-25 23-25 21-25ซึ่งในครั้งนั้นส่วนหนึ่งก็คงจะเป็นเพราะว่าแนนทัดดาวนั้นเกิดอาการบาดเจ็บนะครับทีมชาติไทยถึงได้แพ้นะครับส่วนในครั้งนี้ที่จะเจอกับนะครับทีมชาติไทยของเราค่อนข้างที่จะพร้อมซึ่งก็คาดว่าคงจะเล่นได้ถึง5เซตนะครับและก็ไม่แน่นะครับเราอาจจะชนะ 3-2 ก็เป็นไปได้นะครับแต่ที่แน่ๆคือเราน่าจะเก็บแต้มจากโดมินิกันได้อย่างน้อยๆก็1แต้มเพราะว่าแต้มนี้ก็มีส่วนสำคัญนะครับเพราะมีผลต่อการเข้ารอบสุดท้ายนะครับและที่นี่แน่อีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือเราได้เข้ารอบ2แล้ว 100% นะครับสำหรับรอบ2นะครับเราก็จะเข้ารอบไปเจอกับทีมอันดับ1-4ของกลุ่ม C นะครับซึ่งในกลุ่ม C นั้นก็จะมีเซอร์เบียสหรัฐเยอรมนีแคนาดาบัลแกเรียคาซัคสถานนะครับซึ่งก็เรียกได้ว่าในรอบ2นั้นเราจะเจอกับงานหนักพอสมควรนะครับและก็คาดว่าในกลุ่ม C นั้นสหรัฐกับเซอร์เบียก็น่าจะผ่านเข้ารอบ2นะครับถ้าเป็นไปตามนี้ถ้าเราเก็บแต้มจากสหรัฐและเซอร์เบียได้ส่วน2ทีมที่เหลือคาดว่าน่าจะเอาชนะได้นะครับถ้าเป็นไปตามนี้ก็น่าจะมีโอกาสที่จะได้เข้ารอบสุดท้ายนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณที่ติดตามชมนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับ